กามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับรูปปั้นของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในไต้หวันครับสังคมในประเทศไต้หวันเขามีเสรีภาพในการนับถือสิ่งต่างๆ แล้วก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนับถือบูชาพระพุทธรูปแล้วก็เทพเจ้าต่างๆโดยตั้งไว้ในบ้านเพื่อจะกราบไหว้เส้นไหว้แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ว่าชอบซื้อพระพุทธรูปและเทวรูปสะสมไว้เป็นงานอดิเรกแต่ว่าพระพุทธรูปที่เขามีไว้สำหรับบูชาจะต้องให้พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทําการแผ่พลังธรรมและเบิกพระเนตร ถ้ามาอย่างนั้นแล้วพระพุทธรูปหรือว่าเทวรูปนั้นอาจจะเป็นที่สิงสถิตของเหล่ามารสัมภเวสีวิญญาณพาเนจรและก็ปีศาจซึ่งล่องลอยอยู่ทั่วไปในโลกธรรมแห่งนี้มันอาจจะทําให้สิ่งที่เป็นมงคลกลับกลายเป็นอัปมงคลได้ครับพระพุทธรูปที่ผ่านการเบิกพระเนตรมาแล้วย่อมทรงพุทธคุณที่พระผู้ทรงบารมีธรรมท่านแผ่ลงไป ดังนั้นด้วยตบะธรรมที่สถิตยอยู่ในองค์พระย่อมสามารถน้อมหรือว่านำจิตใจผู้เคารพบูชาให้มาสู่ทางอันเป็นสิริมงคลได้นอกจากนี้การสวดบูชาก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าสวดดีเหล่าเทพพยายดาก็จะมาอวยัยให้พรแต่ถ้าสวดไม่ดีพูดผีก็จะทำอัป,ปรีเรื่องนี้พระธรรมคำพีกล่าวรับรองไว้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต้องประสบกับความน่ากลัวของสิ่งปรประหลาดที่อยู่ในรูปปั้นจะแม่ขนอิมได้ตนเองและในวันนั้นมีพยานรู้เห็นเป็นจำนวนมากนะครับในหวังเว่ยนี่เป็นนักดนตรีอาชีพมาหลายปีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนพอสมควรเพราะว่าตลอดเวลาที่เป็นนักดนตรีเขาออกรายการโทรทัศน์อยู่เป็นประจา ก็เลยเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนเพลงแต่ครั้นเมื่อเขามีอายุย่างเขาสู่วัยกลางคนก็เริ่มหันหน้าเข้าหาธรรมะของพระพุทธศาสนาเขาก็รู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปิติต่อพระธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะพระธรรมคําสั่งสอนนั้นทําให้เขาสํานึกว่าชีวิตมนุษย์นั้นมีคุณค่าและพระธรรมเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาคนา้นคว้าเขาก็มักจะได้ยินเพื่อนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันกล่าวว่าในบ้านถ้ามีพระพุทธรูป และรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมจะทําให้บ้านมีความร่มเย็นเป็นสุขคํากล่าวนี้แสดงถึงความเคารพบูชาก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวบ้านเคารพพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอะไรดังนั้นไม่ว่าที่ไหนๆก็ล้วนจะสามารถเห็นพระพุทธรูปตั้งเคารพอยู่ในที่สูงได้มีทั้งที่ทําจากไม้กระเบื้องเคลือบแล้วก็โลหะก็แล้วแต่ใจชอบ มีบางคนหาเช่ามาในราคาแพงเพราะเขาถือว่ายิ่งแพงก็ยิ่งเป็นของดีและเขาก็กล้าเช่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองนั้นหวังเว่ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดเช่นที่ว่าเนี่ยวันหนึ่งเขาเดินผ่านร้านขายของโบราณตาก็เหลือบไปเห็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมทาจากกระเบื้องเคลือบงดงามถูกใจเขาเพราะว่าเป็นของโบราณที่ปั้นแต่งอย่างวิจิตรบรรจงทั้งเนื้อก็อนเนียนละเอียด เขาก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีและนำกลับมาตั้งบูชาที่ห้องรับแขกภายในบ้านทุกวันจะบูชาด้วยผลไม้แล้วก็จุดทูบเส้นไหว้เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปความจริงหวังเว่ยไม่ได้คิดตั้งใจที่จะซื้อรูปปั้นนี้แต่พอมองไปที่พระเนตรของพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ให้รู้สึกถูกใจและคิดว่าจะต้องเป็นสิ่งมงคลแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาไว้ที่บ้านโดยไม่แคร์ต่อราคาของมัน หวังเว่ยก็มักจะพูดอวดเพื่อนที่มาเยี่ยมบ้านบอกดูที่นี่นี่แนเห็นไหมผมเชื่อว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงแผ่บารมีเมตตามาที่รูปปั้นนี้แน่นอนเพื่อมาคุ้มครองผมไม่เชื่อคุณดูที่ตาของพระองค์ทั้งคู่สิคุณจะรู้สึกได้ว่าท่านมองคุณด้วยความเมตตาสมกับที่เป็นผู้ผู้ฟังสัพรพสัมเนียงของชาวโลกด้วยความรักและเมตตาสงสารนะเพื่อนๆก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ยิ้มยิ้ม เพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างเช่นที่หนายหวังเว่ยรู้สึกแต่เพื่อมารยาทเขาก็พยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแค่นั้นแหละหวังเว่ยก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากแต่ว่าหลังจากที่เขาเช่ารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้เข้ามาในบ้านเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นครั้งแรกน้องสาวคนเล็กของหวังเว่ยเป็นผู้พบมันเป็นเสียงประหลาดที่ไม่เคยได้ยินดังอยู่ในครัวก็เข้าไปสำรวจดู ปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างในครัวอยู่ในสภาพเรียบร้อยเมื่อน้องสาวมาเล่าให้ฟังหวังเว่ยก็คิดว่าตัวการที่ก่อเสียงคงจะเป็นสัตว์เล็กๆเช่นหนูแมลงต่างๆแล้วเขายังอุ้มแมวมาเลี้ยงไว้ที่บ้านอีกหนึ่งตัวเพื่อให้มันเป็นมือเพชาคาดแต่ว่าเสียงประหลาดที่ได้ยินนั้นก็ไม่ขาดหายไปไหนพอตกดึกเสียงนั้นก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมมีหลายครั้งที่หวังเว่ยได้ยินกับหูของตัวเอง เสียงนั้นดังซีกแซกคล้ายๆกับคนกำลังเปลี่ยนผ้าแล้วก็ทำเสียงนั้นออกมาแต่พอเข้าไปสำรวจดูในห้องต้นเสียงเสียงนั้นก็จะหายไปภายในห้องคงว่างเปล่าอย่าว่าแต่เงาคนเลยที่จะได้เห็นเงาผีสักตัวก็ไม่มีให้เห็นแมวตัวใหญ่ที่อุ้มมาเลี้ยงหวังจะให้มันจับหนูกลับจับไม่ได้สักตัวแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นพอพระที่ตกดินทีไรเจ้าแมวก็จะมีอาการสลึมสลือหลับไหลไปทุกทีเหมือนกัน จนคนในบ้านพากันออกปากว่าซื้อแมวมาผิดซะแล้วมันขี้เกียจไม่เอาไหนจริงๆความจริงถ้าเขาซื้อมันมาอย่างไม่รู้นิสัยใจคอของมันเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นี่แมวตัวนี้เพื่อนให้เขามาโดยไม่ต้องซื้อก่อนหน้านี้มันเป็นนักจับหนูจับมแมลงตัวฉกาดหวังเว่ยเองก็เคยได้เห็นการจับหนูอย่างแ,รแรครงแคร่ค่องปราดเปรียวของแมวตัวนี้มากระตาตัวเองแล้วแล้วมันน้าแปลก ที่เวลากลางวันทำไมมันถึงคึกขนองนักแต่พอค่ำม,มืดลงทีไรมักจะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาทุกทีไปเรียกว่าไม่สามารถจะจับหนูได้ตามสัญดานเดิมของมันโดยสิ้นเชิงโดยธรรมชาติวิสัยยิ่งดึกแมวก็จะต้องยิ่งตาสว่างหวังเว้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าแมวที่แข็งแรงจะขี้เกียจเมื่อถึงเวลาค่ำคืนอย่างไรก็ตามหวังเว้ยก็ถือสุภาษิตว่าโกหกร้อยครั้งมันจะต้องมีคำจริงสักครั้ง เกิดเรื่องประหลาดที่ไร้ตัวตนร้อยครั้งต้องมีครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ความไร้ตัวตนของมันได้หวังเว่ยก็เลยตัดใจไม่ใส่ใจกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นมากนะักเพราะมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เขาเดือดร้อนหรือว่าทําร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่ๆไปมันก็จินเองถ้าใส่ใจมากๆก็คงไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินกันอยู่มาวันหนึ่งหวังเว่ยต้องอัดเทปโทรทัศน์แสดงละครอ,อยู่เกือบสว่างกว่าจะได้กลับบ้าน พอกลับมาบ้านก็ให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นกำลังคิดว่าพอคลานขึ้นเตียงได้ก็หลับเลยไม่ต้องอาบน้ำอาบท่ากันละตอนนั้นเป็นเวลาเช้ามืดแสงอาทิตย์ยังไม่ส่องเข้ามาที่ห้องรับแขกหวังเว้ยไม่อยากจะปลุกคนในบ้านเขาก็เลยไม่เปิดไฟแล้วค่อยคยย่องเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเวลาเดินสภาพภายในห้องรับแขกก็เลยมืดซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะไม่ได้เปิดไฟดังนั้นหวังเว่ยจึงต้องหยุดยืนที่ห้องนี้ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเพื่อให้สายตาชินกับความมืดภายในห้อง ยงจะสามารถเห็นทางที่จะก้าวเดินแล้วก็เห็นสิ่งของต่างๆในรัศมี19อย่างชัดเจนในขณะที่เขากําลังเตรียมจะเข้าห้องน้ําเพื่อล้างหน้าสักหน่อยเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงซี๊กแซกอันเป็นเสียงปริศนาอย่างถนัดชัดหูคราวนี้มันไม่ได้ดังที่ห้องครัวอย่างเคยแต่ว่ามันดังอยู่ที่ข้างหลังตัวเขานี่แหละไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เขารู้สึกสะท้านเยือกไปทั้งไขสันหลังเลยทีเดียวเนื้อตัวเกร็งไปหมด แต่เขาก็ฝืนความกลัวหันมามองตามเสียงแต่ก็ไม่เห็นใครสักคนอยู่ในห้องแล้วเสียงที่เขาได้ยินถนัดชัดเจนเมื่อสักครู่นี่เป็นเสียงอะไรหรือจะเป็นเสียงจงริงหรือถ้าไม่ใช่ก็คงจะเป็นหนูหรือว่ามันจะเป็นเออปุ๊ผีหรือเปล่าคิดได้เท่านั้นเขาหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วเดินขาสาั่นยวบยาบเหมือนจะสุดทั้งตัวรู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยเม็ดทรายคันยบุยบยับไปหมดนะ ทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้หกล้มเลยแล้วก็ไม่มีการล้มด้วยแต่ว่าบัตรนี้ที่ข้างหน้าของเขาได้มีเงาเกิดขึ้นตาเขาไม่ฝาดแน่ในช่วงที่เขาหมุนตัวกลับมีแสงเรืองๆสีขาวมันตัวคนผ่านวูบเข้าไปในระยะกระชั้นชิดแล้วร่างนั้นก็หายวูบไปอย่างรวดเร็วไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นเงาของตัวเองที่ถูกแสงภายนอกหักเห แต่พอตั้งใจดูอย่างถี่ถ้วนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเงาของตัวเองหรือเป็นเงาลวงตาของสิ่งของภายในห้องเพราะว่าห้องห้องนี้ไม่มีสิ่งของที่จะสะท้อนแสงขึ้นมาเลยแล้วเงาเรืองเรืองที่ผ่านหน้าเข้าไปเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรแล้วก็เสียงประหลาดในขณะนี้ก็ยังดังอยู่เป็นระยะระยะมันเหมือนเจตนาแกล้งให้เขาปั่นป่วนสับสนแล้วมันก็ได้ผลซะด้วยเพราะาเขารู้สึกหนาวเยือกที่ครัวหัวใจทีเดียว คนเราเมื่อกลัวอย่างถึงขีดสุดก็ย่อมกล้าอย่างบ้าบินในกรณีของหวังเว่ยก็เช่นกันขณะนี้เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วเดชบุญที่บ้านของเขาได้นํารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมมาเคารพบ,บูชาพอนึกขึ้นมาได้หวังเว่ยก็ทํามือแบบพระโพธิสัตว์กวนอิมจากนั้นก็หันไปตามที่มาของเสียงแล้วก็พูดว่าปีศาจที่ชั่วร้ายตัวไหนกล้าบังอาจมาลบหลู่ทาการหลอกหลอนต่อหน้าเหนียเนียกกวนอิมเชียวเหรอ รีบหนีไปอย่าได้มารบกวนคนในบ้านค่ะพอพูดจบก็ได้ผลทันตาเห็นเหมือนกันเพราะเสียงแซกแซกอันประหลาดนั้นหายไปเงาที่ปรากฏต,ต่อหน้าหวังเว่ยก็ค่อยค่อย,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 อยหายไปดุจเดียวกันเวลานั้นตัวของหวังเว่ยชุ่มโชคไปได้เหงื่อที่แตกออกมาพลักพลักราวกับเขาไปออกกำลังกายมาอย่างหนัก ต้องรออยู่ครู่ใหญ่กว่าที่เขาจะรู้สึกเป็นปกติหายจากความตื่นเต้นสุดขีดเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นนี้หวังไว้คิดว่าไม่ควรบอกกล่าวให้คนในบ้านรู้เพราะว่าจะทําให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัวได้และในเช้านั้นก่อนที่เขาจะเข้านอนก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปบูชารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมเพราะหากไม่ได้พระองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นไปในรูปไหนแต่ไม่ว่าเขาจะตื่นตกใจกับเหตุการณ์ นี้เท่าไหร่ก็ตามเขาต้องทําตัวเป็นใบเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจคนเดียวไม่อาจจะแพร่งพรายให้ใครรู้ได้เลยและเรื่องอย่างนี้จะมีกี่คนที่เชื่อแล้วก็อยากฟังและอีกสามวันต่อมาน้องสาวคนเล็กของหวังเว่ยก็เกิดป่วยหนักอย่างกระทันหันอาการป่วยครั้งนี้ดูแปลกๆบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนโรคทั่วไปหวังเว่ยต้องเป็นธุระพาไปหาหมอตรวจรักษาหลังจากที่ทําการตรวจเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องที่แปลกและก็แปลกมาก เพราะว่าหมอผู้ตรวจรักษารายงานผลการตรวจว่าเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยสงสัยว่าจะเป็นโรคประสาทบางชนิดแฝงอยู่หมอก็เลยแนะนําให้หวังเว้ยพาน้องสาวคนนี้ไปหาจิตแพทย์เพื่อตรวจรักษาจะเหมาะกวา่าหวังเว้ยรู้ว่าน้องสาวคนเล็กนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจอย่างแน่นอนแต่ทําไมบางทีก็หัวเราะบางครั้งท,ทําทีก็ร้องไห้แล้วก็เป็นเรื่องขำอ่ามันเป็นเรื่องขำที่หัวเราะไม่ออกทีเดียว ในคืนวันหนึ่งหวังเว่ยว่างจากงานก็มาเฝ้าน้องสาวที่หน้าเตียงนอนเพราะอาการไข้ของเธอจะสูงขึ้นมาถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วเธอก็จะเพ้อในเวลาเช่นนี้เป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องการคนเฝ้าดูแลคอยเอาน้ํำเย็นเช็ดรูปให้ไข้ลดลงอาการไข้จะสูงขึ้นตอนเที่ยงคืนแต่พอตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นอาการไข้ต่างๆก็หายเป็นปิดทิ้งราวกับเธอแกล้งให้เกิดขึ้นได้ตามใจชอบ มันเป็นเช่นนี้ติดต่อกันอยู่หลายวันหมอเองก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นโรคอะไรในคืนวันนี้หวังไว้ชงกาแฟแก่ๆไว้ดื่มเพื่อเตรียมสถานการณ์ในช่วงที่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนเขาฆ่าเวลาด้วยการอ่านนิตยสารแล้วก็สั่งให้ภรรยารีบขึ้นไปนอนก่อนเผื่อยังไงจะได้มาเปลี่ยนเวรกันได้โดยตัวเขาอยู่ดูแลน้องสาวในห้องนองเธอเป็นเวรผลัดแรกหวังว่าหยิบบุหรี่จะจุดสูบอย่างเคยแต่ พอนึกขึ้นมาได้ว่าจะทําให้อากาศในห้องไม่สะอาดเขาก็เลยเก็บบุหรี่ไว้ที่เดิมหันมาจิบกาแฟแก้ง่วงแทนพร้อมกับอ่านนิตยสารไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลยเที่ยงคืนไปขณะที่กําลังอ่านนิตยสารเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจอย่างเพลิดเพลินก็ได้ยินเสียงซี๊เสียงประหลาดนั้นดังขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยวางเว้ยเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ตรงผนังห้องมันเลยเที่ยงคืนมาแล้ว15นาที เสียงประหลาดที่ได้ยินมันส่งเสียงดังขึ้นทุกทีเหมือนจะแสดงเจตนาให้รู้ว่ามันกำลังจะเข้ามาในห้องนี้หวังเว่ยซึ่งเคยมีประสบะการณ์กับมันมาก่อนก็เตรียมพร้อมอย้ายเก้าอี้ที่นั่งอยู่ทางหัวเตียงเตรียมป้องกันน้องสาวอย่างเต็มที่ท่ามกลางความเงียบสงบเสียงนั้นเด่นใกล้เข้ามาทุกทีหวังเว่ยหายใจถี่กระชั้นอย่างตื่นเต้นมือก็เหงื่อออกจนชุ่มหมด ช่วงเวลาไม่นานเขาก็ได้เห็นเงาเป็นแสงเรืองสีขาวคราวนี้มันเคลื่อนมาตามแนวผนังห้องซึ่งห้องนอนของน้องสาวคนเล็กนี่เป็นสีชมพูเงาสีขาวที่เรืองแสงทาบอยู่ที่ผนังบริเวณหน้าประตูห้องจุดประสงค์ของมันคือจะต้องการเคลื่อน,อนที่มาที่เตียงนี้อย่างแน่นอนหวังว้าสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเตรียมที่จะตะวาดมันเหมือนเมื่อครั้งก่อน แต่ใครจะไปรู้ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอเขาออกแรงเปล่งเสียงปรากฏว่าไม่มีเสียงหลุดรอดออกมาจากลำคอเลยคล้ายๆหลอดเสียงของเขาถูกบังคับไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้แขนขาของเขาก็แสดงอาการอ่อนเปลี้ยไม่ยอมขยับตามที่เขาต้องการเอาเสียเลยนี่เหรอที่เรียกว่าถูกอำนาจลึกลับสะกดเอาหวังว้รู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างเพราะว่าขณะนี้เงาปีศาจใกล้เข้ามาทุกทีแต่เขาก็ยังกระดิกตัวไม่ได้นั่นเงาที่เขาเห็นว่า เห็นชัดเลยว่าเป็นเงาที่ประสงค์ร้ายนะั่นเป็นเงาผู้หญิงอย่างแน่นอนเขาคิดดูแล้วการที่น้องสาวของเขาล้มป่วยด้วยโรคประหลาดจะต้องเกี่ยวกับอำนาจปีศาจนี้ทำเอาแน่ๆอย่างไม่มีทางเป็นปอ่าอย่างอื่นไปได้และเวลานี้เงาปีศาจเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะจิตสภาพการเช่นนี้ไม่มีเวลาให้เขาคิดมากเพราะว่าเงาสีขาวเรืองแสงที่ผนังห้องจวนเจียนจะมาถึงหัวเตียงแล้ว ความตึงเครียดเขม็งประสาทแทบระเบิดหัวใจเต้นแรงกว่าปกติอีกหลายเท่าแทบว่าจะวายตาของเขาเบิกกว้างปากอ้าค้างหุบไม่ลงด้วยความกลัวบัดนี้เงาสีขาวเรืองแสงมันมาหยุดที่ผนังตรงหัวเตียงแล้วมันเหมือนกับเมฆหมอกที่ก่อขึ้นเป็นรูปตัวคนทันใดนั้นเงานั้นก็กระโจนจากผนังออกมาเหยียบยืนที่เตียงนอน หวังเว่ยขณะนั้นก็นั่งอยู่บนเตียงซึ่งมีฟูกรองอยู่เขารู้สึกว่ามีร่างใครคนหนึ่งมานั่งอยู่บนฟูกนี้ด้วยแสดงว่าปีศาจตนนั้นมีมวลสารเป็นธาตุที่มีน้ำหนักอยู่เหมือนกันหวังเว่ยตกใจสุดขีดในใจเขาคิดว่าเป็นเวลาแห่งความตายคราวนี้ไม่ใช่เพียงแขนขาไม่กระดิกเท่านั้นแม้ร่างกายก็อุ่นเอ็นแทบจะทรงไว้ไม่อยู่วูบหนึ่งของความคิดขณะนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากจะรวบรวมกำลังทั้งหมด กระโจนเข้าตะครุบเงาปีศาจนั้นทันทีโดยคิดว่าถึงมันจะเก่งอย่างไรมันก็เป็นผู้หญิงจริงอยู่แม้ร่างกายเขาจะไม่มีแรงเลยแต่เมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็กัดฟันจับเจ้าปีศาจหญิงตัวนี้อย่างสุดแรงเกิดการตะครุบจับผีนี่ร่างของเขาต้องนอนราบกับพื้นทําไมอย่างนั้นเจ้าปีศาจต,ตัวนี้จะต้องเข้าสิงสู่ร่างน้องสาวเขาอย่างแน่นอนดีแต่ว่าเขาโดดเขากันมันไว้ก่อน การกระทำครั้งนี้ของเขาไม่ผิดกับแม่ไก่ที่กลางปีกถล่าเข้ากันลูกน้อยให้พ้นปากเหี่ยวโดยไม่นึกถึงอันตรายที่จะเกิดจก่ตัวเองเรียกว่าเอาตัวเองเป็นโล่ป้องกันให้แก่คนอันเป็นที่รักก็ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแม้ว่าเจ้าผีร้ายเจอลูกบ้านี้ก็ทำเอามันขวัญกระเจิงไปเหมือนกันเพราะมันมั่นใจว่าจะสะกดหวังเว่ยอยู่แล้วมันจึงยืนอยู่บนเตียงอย่างสง่างามแต่พอหวังเว่ยกระโจนเข้าจับเท่านั้นมันก็หดถอยหนีกลับไปทันที ตอนนี้หวังเว่ยเข้าใจแล้วเงาสีขาวเรืองแสงนั้นเป็นเงาปีศาจที่เป็นผู้หญิงมันไว้ผมยาวอาศัยผนังห้องเป็นทางเดินดูแล้วชอบคนเหมือนกระวงข้าวที่ห้อยตองแต่งจากผนังแม้มันจะหดถอยหนีออกมาเสียงของหวังเว่ยก็ยังคงไม่อาจจะตะเบงออกมาได้เงาปีศาตรีรอเหมือนกระตัดสินใจอยู่เป็นครู่ถึงได้ถอยกลับไปทางเก่าที่มันมาการที่มันต้องถอยกลับ ดูเหมือนจะถูกหวังเว่ยซึ่งคอยทีบังคับให้มันต้องทำอย่างนั้นมันถอยไปที่ประตูห้องนอนแล้วค่อยๆเล็กลงแล้วก็หายไปในที่สุดในช่วงเวลานั้นเองหวังเว่เยได้ยินเสียงตัวเองร้องลั่นเรียกว่าเป็นเสียงร้องของคนที่หวาดกลัวอย่างสุดขีดแม้แต่ตนเองซึ่งเป็นผู้ร้องก็ยังรู้สึกตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าจะดังอย่างนี้ทั้งนี้เพราะเพราะว่าหลอดเสียงของเขาทํางานได้อย่างปกติหลังจากที่ถูกอํานาจลึกลับของปีศาจสะกด พอปล่อยเสียงออกมาได้ก็เลยดังลั่นเหมือนพลุระเบิดเรียกว่ายั้งไม่อยู่เสียงร้องตะโกนที่ดังลั่นนี้ไม่เพียงแต่ปลุกน้องสาวที่เขาเฝ้าไข่อยู่เท่านั้นแต่ปลุกคนทั้งบ้านให้ตื่นขึ้นมาดูว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเขาคนในบ้านทุกคนก็เห็นเขานอนซุกอยู่กับพื้นส่วนคนเจ็บก็ซุกอยู่บนเตียงทั้งคู่เงือแตกพลักราวกับเพิ่งออกจากห้องน้ำหน้าตาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจคนในบ้านก็พากันถามถ,ามถึงสาเหตุ หวังเว่ยรู้ดีว่าไม่ควรจะเก็บเรื่องปีศาจไว้เหมือนเมื่อครั้งที่แล้วอีกแล้วเขาก็เลยเล่ารายละเอียดที่ตัวผจญกับปีศาจให้คนในครอบครัวฟังคนที่ตื่นเต้นหวาดเสียวจนคนลุกขนชันที่เห็นได้ชัดก็คือน้องสาวคนเล็กกับภรรยาของเขาเองคนทั้งสองกลัวจนถึงกับโผเข้ากอดกันหวังเว่ยต้องค่อยๆเอามือตบเบาๆที่ต้นแขนของสองหญิงแล้วก็พูดปลอบโยนให้หายกลัวซึ่งก็ได้ผลพอสมควร รยาหวังเว่ยยกมือขึ้นพนมจดหน้าผากักแล้วก็กล่าวว่าเดชบุญที่ภายในบ้านของเรามีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับคอยคุ้มครองอยู่ทําไมอย่างนั้นทั้งพี่และน้องสาวคงจะต้องลำบากกว่านี้แนะคำกล่าวนี้ก็ตรงกับใจของหวังเว่ยไม่เสียแรงที่จุดธูปบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมเขารู้สึกขอบคุณที่พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงคุ้มครองให้ปลอดภยัย เรื่องประหลาดทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นำรูปปั้นกระเบื้องเคลือบของพระโพธิสัตว์กวนอิมเข้ามาไว้ในบ้านถ้าหวังเว่ยคิดทบทวนถึงเรื่องนี้สักหน่อยตอนที่ไม่มีรูปปั้นกวนอิมกลับไม่มีพูดผีปีศาจมาทำให้คนเจ็บป่วยแต่พวกเขากลับคิดไปตรงกันข้ามโดยคิดว่าถ้าไม่มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์คุ้มครองพวกเขาจะต้องถูกปีศาจทำเอาหนักกว่านี้มากมายเมื่อทุกคนลงความเห็นว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงแผ่บรารมีแห่งเมตตามาคุ้มครอง ต่างก็พากันจุดทูบเทียนบูชาโดยเฉพาะน้องสาวคนเล็กของนายหวังเว่ยได้รับผลจากการจุดทูปบูชาโดยตรงเพราะอาการเจ็บป่วยของเธอหายโดยไม่ต้องกินยาจึงเห็นได้ชัดว่าอาการป่วยของเธอไม่ได้เกิดจากโรคภัยแต่เกิดจากสิ่งชั่วร้ายกระทําเอาหลังจากที่น้องคนเล็กของหวังเว่ยหายได้ไม่กี่วันก็พอดีตรงวันที่19เเดือนสองของจีนซึ่งกับเป็นวันเกิดของพระโพธิสัตว์กวนอิมหวังเว่ยรู้ว่าพระอาจารย์เฉิง เป็นประธานในพิธีจัดฉลองสมโพชพระโพธิสัตว์กวนอิมข้อสำคัญในงานนี้มีพุทธ,ธาพิเศษหวังเว่ยต้องเอารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวรอิมนี้เข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษกับท่านอาจารย์เฉิงด้วยการจัดพิธีครั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคลโดยทําการเชิญท่านผู้ปฏิบัติธรรมมาสวดชัยมงคลคาถาอันสะอาดบริสุทธิ์ หลังจากเสร็จพิธีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ด้วยดังนั้นใครที่มีพระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เอามาเข้าพิธีพุทธาพิเศษกันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมของหวังเว่ยยังไม่เคยเข้าพิธีพุทธาพิเศษหรือว่าเบิกเนตรมาก่อนเลยครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเข้าพิธีในพุทธสถานอย่างแน่นอน พอถึงวันงานก็สมดังตั้งใจเพราะว่าท่านอาจารย์เฉิงได้เมตตาสวดมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ครอบครัวตระกูลหวังงานนี้เขาทำพิธีกันที่ห้องพุทธาวาสมีประชาชนมาเป็นจำนวนมากมองไปทางไหนก็มีแต่คนทางนั้นเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมมาสวดพุทธมนต์ก็มากมายเกินห้าสิบคนนับว่างานวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมคราวนี้มาโหรานพอสมควรพอประกอบประกอบพิธีสวดพุทธมนต์และพิธีาศาสนาเสร็จรุ้่วงไปแล้ว ซึ่งก็กินเวลานานพอสมควรบรรดาศิษย์ที่มีความศรัทธาต่างก็นำเอาพระพุทธรูปต่างๆมาที่ห้องพุทธวาดนี้เพื่อทำพิธีพุทธาพิเศษเสริมมงคลในห้องพระนี้นอกจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นประธานแล้วยังประกอบไปด้วยพระเวททอเจ้าพ่อกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และที่สาคัญและถือเป็นวันของท่านก็คือรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม หวังเว่ยนำเอารูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่เป็นกระเบื้องเคลือบสูง20นิ้วซึ่งพวกเขาเคารพบ,บูชาและเชื่อว่าพระองค์ทรงให้ความคุ้มครองรักษาแก่คนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเข้ามาในห้องขณะนั้นสิทธิอาจารย์เฉิงซึ่งเป็นผู้หญิงพอเห็นรูปปั้นนั้นเข้าสีหน้าเธอเปลี่ยนจากยิ้มแย้มเป็นบึง้งตึงทันท,ทีเธอตรงเข้ามาแล้วก็เอามือชี้ที่หัวรูปปั้นกระเบื้องเคลือบพระโพธิสัตว์กวนอิมของหวังเว่ยอย่างแรง พร้อมกับตะหวาดเสียงดังอย่างที่ผู้เป็นเจ้าของคาดไม่ถึงและไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้เจ้าปีศาจร้ายเจ้าบังอาจมากที่กล้าใช้รูปและนามของข้าเข้ามาสิงให้ผู้คนจุดธูปบูชาทั้งที่เจ้ามิได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังรบกวนชาวโลกเขาอีกตัวข้าให้อภัยเจ้ามาเป็นหลายครั้งแต่เจ้าไม่เคยสำนึกครั้งนี้เจ้าบังอาจมาถึงพุทธสถานแห่งนี้ข้าไม่สามารถอภัยให้แก่เจ้าได้อีก การพูดนี้เป็นไปอย่างกระทันหันแม้กระทั่งหวังเว่ยเองก็งงคนที่อยู่ในห้องพุทธาวาสจำนวนมากต่างก็ตกตะลึงจ้องมาที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นจุดเดียวกันตอนที่พูดก็ดูว่าช้าพอพูดไปแล้วก็ดูว่ามันเร็วคนที่อยู่ในห้องจำนวนมากต่างตื่นตกใจที่อยู่ๆศสิทธิอาจารย์เฉิงที่เป็นหญิงสาวนี่แสดงกิริยาที่แปลกออกไปแล้วก็มือเปลี่ยนจากชี้มาเป็นจับกลุมที่ประเสียนกวนอิม สามยังตะโกนสามทับไว้อย่างไว้อํานาจกับท่านอาจารย์เฉิงซึ่งแน่นอนว่าหญิงสาวผู้เป็นสิทธ์ต้องได้รับการสื่อบัญชาจากโลกทิพย์คำพูดของเธอเหมือนกับเทวบัญชาท่านเฉิงปวดจี้ท่านจงใช้ตราคําสั่งแห่งเราแล้วก็สวดภาวนาถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเราแล้วใช้ไฟไตรอคคีมาเผารนที่รูปปั้นนี้เพื่อสลายวิญญ,ญาณน,นางปีศาจไม่ให้มันใช้รูปและนามแห่งข้าหลอกลวงประชาชนสื่อไป เร็วเข้าลงมือได้เลยตอนที่ขัาสะกดมันอยู่ถ้าช้าอาจจะเสียการนี่เป็นเสียงสั่งจากสิทธิหญิงของท่านอาจารย์เฉิงซึ่งในเวลาปกติเธอจะเคารพนับถืออาจารย์มากแต่ตอนนี้กิริยาทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เพียงแต่ไม่เรียกอาจารย์เท่านั้นแต่เรียกชื่อเฉยๆนอกจากนี้ยังสำแดงอิทธิฤทธิ์ปราบปีศาจซะอีกทำเอาบรรดาผู้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพูนความเชื่อยิ่งขึ้นไปอีก เพราะคนที่รู้จักหญิงสาวคนนี้จะรู้ว่าปกติเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าทําอะไรพิสดารนี่คงจะถูกอํานาจศักดิ์สิทธิ์แห่งพระโพธิสัตว์สื่อผ่านเข้ามาท่านอาจารย์เฉิงได้ยินสิษฐ์สาวสั่งอย่างนั้นไม่รู้เนือ้อรู้ตัวก็ให้รู้สึกใจเต้นรีบมองไปที่รูปปั้นกระเบื้องเคลือบสึงขาวเหมือนกระยกดูพระพักก็แช่มชื่นเหมือนหนึ่งจะส่องรัศมีให้ปรากฏหวังว่าคนที่นํารูปปั้นมาที่พุทธสถานแห่งนี้เขารู้จักรูปปั้นพระโพธิสัตว์นี้ดีที่สุด ก่อนหน้านี้เขามองที่รูปปั้นเปี่ยมด้วยมงคลและความเมตตาแต่สำหรับเวลานี้เขาและอาจารย์เฉิงต่างมองเห็นเหมือนกันว่าในตาของรูปปั้นทั้งคู่นี้มีแววแห่งความดุร้ายอับประมงคลแฝงอยู่ดูแล้วเหมือนแววตาของปีศาจชัดๆมันสิงสู่อยู่ในรูปปั้นนี้และกำลังพยายามดิ้นรนที่จะหนีไม่ยอมรับการปลดปล่อยวิญญ,ญาณซึ่งหมายถึงการทำลายล้างอำนาจที่มันสร้างสมมา ในถ้ำกลางผู้คนจํานวนมากไม่มีใครกลัวแววตาประหลาดนั้นทุกคนมองแล้วรู้สึกเฉยๆฉยแต่ก็อยากจะรู้เรื่องว่าจะดําเนินต่อไปอย่างไรท่านอาจารย์เฉิงก็หวังเว้ยต่างก็รู้ก่ใจดีว่าบัดนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมได้สําแดงปาฏิหาริแล้วพระองค์ต้องการให้กําจัดผีร้ายที่อาศัยรูปนามของพระองค์อาจารย์เฉิงไม่รอช้าอีกต่อไปท่านหยิบผู้กันขึ้นมาเขียนอักขระลงบนกระดาษสีเหลืองพร้อมกับสวดมนต์พึมพำไปด้วย จากนั้นก็เอากระดาษที่เขียนติดตามหัวแล้วแล้วก็เข่าแผ่นใหญ่ที่สุดติดไว้บนเสียรเขารูปปั้นเพียงครู่เดียวก็มีสิ่งผิดปกติให้เห็นประจักษ์แก่ตาคนจํานวนมากรูปปั้นกวนอิมนั้นง,งูเงยนเหมือนจะดิ้นได้ที่สําคัญแม้ห้องพุทธาวาสน,นี้ก็เหมือนโอนเอน็นสั่นสะเทือนไปกับรูปปั้นกวนอิมนั้นด้วยทําเอาคนในห้องจํานวนมากวุ่นวายไปพักหนึ่งเหมือนกันเมื่อเป็นฤทธิ์ของปีศาจท,ที่มีไม่น้อยเหมือนกัน ท่านอาจารย์เฉิงก็ไม่รอชา้าจุดไฟเผากระดาษที่ติดไว้ตามจุดต่างๆของรูปปั้นพร้อมกับไรม้มนตราอันศักดิ์สิทธิ์กำกับไปด้วยไฟที่กระดาษสูงขึ้นแค่ไหนเสียงสวดของอาจารย์เฉิงก็พลอยดังตามขึ้นไปด้วยคาถาที่สวดก็คือไหวทอปราบมารแล้ววรอิมพันมือพิทักษร์รมเปลวไฟซึ่งปกติสีแดงอมเหลืองบัดนี้ก็เป็นสีขาวไปได้มันเปลี่ยนไปพร้อมกับคำสวดที่จบลงเออ บัตรนี้ได้เกิดสิ่งที่น่าสยองใจอุบัติขึ้นตรงหน้านั้นแล้วมันช่างหน้าพิสดารลี้ลับอะไรอย่างนั้นเพราะขณะน,นี้นอกจากรูปปั้นจะโอนเอ็นไม่หยุดตั้งแต่หัวตลอดหน้าหลังมีน้ำสีแดงคล้ายเลือดซึมออกมาเนื้อกระเบื้องสีขาวของรูปปั้นถูกย้อมเป็นสีแดงชัดเจนถนัดตาแล้วก็คนที่ประสบเหตุในที่นั้นไม่มีใครเชื่อกันว่ามันคือเลือด รูปปั้นกระเบื้องเคลือบชิ้นนี้ผิวมันเรียบแล้วก็ละเอียดขาวมีเลือดซึมออกมาได้ยังไงกันแม้จะมีเลือดบรรจุอยู่ภายในก็ไม่มีทางที่เลือดจะซึมออกมาได้เพราะเนื้อกระเบื้องไม่ได้ปรุพุนเหมือนฟองน้ําแต่มันแน่นละเอียดคนหลายคนเข้ามาพิจารณาดูก็มีความเห็นเหมือนกันว่าน้ําสีแดงนั้นเหมือนเลือดมันยังไหลซึมตั้งแต่ช่วงศีรษะตลอดจนถึงฐานด้านล่าง หวังเว่ยมองดูตารูปปั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งก่อนหน้านี้เล็กน้อยแฝงไว้ได้วยความชั่วร้ายอาฆาตแต่บัดนี้หมองลงเพราะมีน้ําใสๆขังอยู่มันเหมือนน้าตาซึ่งถ้ามันเป็นน้ําตาก็คงไม่แตกต่างจากน้ําตาของชาวโลกที่เต็มได้กิเลสทั้งหลายคนที่ประสบเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่พลั้นพึงบางคนกลัวจนคุมสติไม่อยู่เป็นลมไปบางคนกลัวจนปัสสาวราดก็มีที่กลัวน้อยหน่อยก็แค่ตัวสั่นไปบ้างเท่านั้นเอง สหรับบังเว่ยไม่รู้สึกกลัวมากนักเพราะวันก่อนเคยเจอผีตัวจริงที่สิงอยู่ในรูปปั้นนี้มาแล้วอย่างน้อยสองครั้งเขาจึงเดินมาที่รูปปั้นนี้อย่างไม่สะทกสะท้านเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเจ้านี่เองที่ไปรบกวนทําให้คนในบ้านข้าเจ็บป่วยทําให้เราและน้องสาวเราเกือบตายจะเป็นปีศาจผู้หญิงใช่ไหมรูปปั้นนั้นไม่ได้ตอบอะไรมีแต่น้ําตาไหลย,ย้อยออกจากลูกตาไม่หยุด ทำเรากเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหลือเชื่อแต่ก็จําเป็นต้องเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนหวังเว่ยไม่หยุดเพียงตาวาดเท่านั้นเขากระทืบเท้าแสดงความโกรธเจ้ามันชั่วร้ายที่หลอกลวงเราให้หลงผิดคิดว่าเจ้าคือเจ้าแม่คนอิม่มผู้บริสุทธิ์ก็เลยวิงวอนให้เจ้าคุ้มครองครอบครัวของเราใครจะไปรู้ว่าเจ้าเป็นได้ทั้งพระแล้วก็ปีศาจนี่แหละมารไม่ใช่มันจะทรงฤทธิ์เพียงในอดีตเท่านั้นแม้ปัจจุบันก็ยังคงทรงฤทธิ์มากมายเหมือนเดิม อาจารย์เฉิงเห็นเลือดที่ซึมออกมาจากรูปปั้นเห,หือดแห้งลงแล้วเกือบจะไม่มีแล้วก็ตะว่าเสียงดังพร้อมกบสำรวมจิตเอานิ้วชี้ไปที่คอของรูปปั้นแล้วแผ่พุทธานุภาพลงไปเกิดเสียงดังเปรี้ยเหมือนรูปปั้นจะแตกออกแตกแตกออกก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าข้างในเป็นโพรงหรือยังไงถึงได้มีเลือดเนื้อราวกับเนื้อกระเบื้องเป็นเนื้อคนจริงอ่าสิ่งนี้ก็ได้แต่คิดเพราะว่ารูปปั้นยังคงสภาพเช่นเดิมแต่แล้วลูกศิษย์ก็อดถามไม่ได้อาจารย์ ทำไมรูปปัน้นพระแม่กวนอิมถึงได้มีเลือดไหลซึมออกมาน่ากลัวลเหลือเกินอาจารย์กําลังแผ่และสมีทมอยู่คิดจะหันมาตอบคาถามแต่ว่าลูกศิษย์หญิงคนเดิมที่กําลังริดของเจ้าแม่แผ่ซ่านลงมาก็ชิงตอบว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้หวาดกลัวต่อ quick. ไปอีกเลยเมื่อตะก,กี้เนี่ยเจ้าทั้งหลายก็เห็นอาจารย์เผายันกระดาษเหลืองที่รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่านไม่ได้เผาทำลายพระโพธิสัตว์แต่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณปีศาจร้ายตัวหนึ่งซึ่งมันสิงอาศัยรูปนามของข้าประกอบกรรมชั่วโดยมันเที่ยวไปดูดเลือดผู้คนและทูหอมเมื่อครูอาจารย์ของท่านได้ใช้ไฟไตรอคีสยบมนันนับจากนี้มันจะไม่สามารถเที่ยวเบียดเบียนผู้คนได้อีกต่อไปอย่างเด็ดขาดมีบางคนไม่เข้าใจว่าเหตุใดรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์จึงมีพูดผีเข้าสิงได้ก็ถามว่าอาจารย์ปีศาจตัวน,นี้มันมีฤทธิ์กล้ามาก มันกล้าอาศัยทั้งรูปและนามของเจ้าแม่กนอิมทำความชั่วช้าบัตรีอะปิศาจตัวเนี้ยบำเพ็ญตบะทำมาหลายปีจึงมีกำลังฤทธิ์สูงส่งเราคือพุทธะที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเมื่อเห็นมันปฏิบัติชอบก็ปล่อยให้มันเดินไปตามทางของมันแต่อยู่ๆมันเกิดดื้อด้านไม่อยู่ในศีลในธรรมชอบประพฤติต่ำารามนอกธรรมะอาศัยรูปนามของพระโพธิสัตว์หลอกลวงให้คนบูชาโทษนั้นก็ใหญ่หลวงพออยู่แล้ว แต่นี่ยังกล้าบังอาจเข้ามาในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ละเวน้นนับเป็นการลบหลู่อย่างที่ไม่อาจจะให้อภัยได้ข้าจึงจําเป็นจะต้องสลายฤทธิ์อำนาจให้มันไปเกิดใหม่ชดใช้กรรมที่มันทํามาคราวนี้บรรดาศ,าศาสนิกชนเริ่มเข้าใจแล้วว่าแท้หญิงหญิงซึ่งเป็นสิทธิอาจารย์เฉิงผู้นี้ได้รับอํานาจของพระโพธิสัตว์กวนอิมแผ่มาสู่ร่างกายของเธอเพื่อแสดงความศักดิ์สิทธิ์ปราบปีศาจและให้คนทั้งหลายประจักษ์ในพุทธบรารมี ผู้คนในห้องต่างพากันก้มกราบนสัสก,การพระโพธิสัตว์กวนอิมหญิงที่ได้รับการสื่อสารเสร็จแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าบัตรนี้ปีศาจถูกสยบได้แล้วเป็นอันมาจบเรื่องไปพวกเจ้าไม่ต้องหวาดกลัวต่อไปอีกแล้วแต่ว่าต้องจําไว้ข้อหนึ่งว่าคราวหน้าหากต้องการบูชาพระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมจําต้องอัญเชิญด้วยธรรมอันแท้จริงแล้วก็ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นศรัทธาอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นผีห่าซาตานมันจะลุกล้ำสวมรอยเข้ามา หากผู้ที่ต้องการบูชาพระโพธิสัตว์ควรอิ่มก่อนหน้าที่จะเข้ามาควรหาพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมไปอัญเชิญแล้วก็ปลุกเสกด้วยพุทธคุณอันบริสุทธิ์พร้อมกับทําการเบิกแนทด,ด้วยถ้าทําอย่างนี้ได้จะไม่เกิดปัญหาเรื่องสิ่งชั่วร้ายมาสิงสวมทับรอยหวังเว้ยนะเข้าใจและรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตัวเป็นอย่างดีพอเห็นควรอิมแสดงอภินิหารมาช่วยตนให้พ้นจากอำนาจปีศาจซึ่งสิงสู่อยู่ในรูปปั้นที่ตัวเช่ามา ก็ยิ่งรู้สึกเคารพบ,บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมเพิ่มมากเป็นหลายเท่าธรรมะสูงหนึ่งฟุตมานก็สูงหนึ่งศอกผู้ใดไม่ศรัทธาธรรมะอย่างจริงใจการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในพระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระโพธิสัตว์ก็อาจจะเป็นการเชิญผีเชิญมารเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวก็ได้พุทธคัมภีร์กล่าวว่าปีศาจเกิดจากจิตวิญญ,ญาณเหตุนี้ปีศาจจึงสิงสถิตอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จํากัดเขตเท่าที่อํานาจมันทําได้ ดังนั้นสาธุชนหากไม่มีใจสวดมนต์อย่างแท้จริงจะง,ง่ายต่อการถูกอำนาจปีศาจแทรกแซงมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมและสิ่งที่พูดผีปีศาจชอบสิงสู่ที่สุดก็คือรูปและนามของพระพุทธรูปเพราะมันง่ายเหตุนี้ผู้ที่ทําการบูชาและเรียกร้องสิ่งต่างๆด้วยความโลภจากพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เพื่อจะให้บรรลุผลโดยพุทธบรารมีการกระทําเช่นนี้นับว่าขาดความจริงใจและขาดศรัทธาแท้ๆ เมื่อไม่มีความจริงใจอย่างนี้เราจะได้รับความเมตตาและคุณวิเศษจากพุทธบร,รมีหรือมีแต่ความศรัทธาอันแท้จริงเท่านั้นที่จะได้รับการคุ้มครองหวังเว่ยก็ร้องอ้อเขาเข้าใจอย่างแท้จริงก็ครั้งนี้ละ่ะก้มลงกราบรับคําสอนีนอย่างชื่นใจเพราะว่าความจริงเมื่อครั้งที่เขานํารูปปั้นพระโพธิสัตว์เข้ามาเคารพบ,บูชาเขาไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยมาบัดนี้เขารู้และสํานึกในข้อผิดพลาดของตนทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่พระโพธิสัตว์ควนอิมตรัสผ่านหญิงผู้นี้ แล้วท่านก็ยังตัดต่อไปอีกว่าคนธรรมดาไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้บุญกุศลแต่แท้จริงท่ะทให้เทพชั้นสูงขัดเคืองไม่แสดงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ความจริงมีทั้งบุญและกุศลแต่เมื่อไม่ปฏิบัติศรัทธาให้เต็มที่บุญกุศลจะสำฤทธิ์ผลอย่างไรบุญกุศลต้องปฏิบัติศรัทธาจริงใจจึงจะเห็นผลมีบางครั้งเหมือนกันที่บุญกุศลช่วยอะไรไม่ได้เลยแม,แม้แต่น้อยเพราะอากุศลมาให้ผลเต็มที่ เหตุน right ี네้จึงมีปัญหาว่าพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์มีบารมีธรรมจริงหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจของชาวโลกที่เป็นกันไม่ใช่น้อยทั้งนี้เพราะชาวโลกไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณและใจศรัทธาพวกพูดผีปีศาจก็เกิดจากจิตวิญญาณมันจึงได้สามารถสิงสู่ลุกล้ำในพระพุทธรูปหรือสิ่งใดก็ได้เพื่อหลอกให้คนมาจุดทูบบูชามันหวังเว่ยก็ฟังคําสอนอย่างตั้งใจแล้วก็ย้อนถามว่าตนเองไม่เคยมีจิตใจชั่วร้าย นับตั้งแต่เช่ารูปปั้นเจ้าแม่คนอิมมาก็ไม่เคยจะอวดอ้างกลับมาบูชาวิญญาณปีศาจชั่วร้ายและตนเองจะต้องประสบเคราะห์ร้ายนี่หญิงผู้เป็นสือ่อกวนอิมก็ตอบว่าอาธรรมของปีศาจก็มีอนุภาพเหมือนกันซึ่งแทบไม่ต่างไปจากพวกเทวดาทั้งหลายถ้าเกิดเคราะห์ไม่ดีไปเชิญพวกพูดผีปีศาจซึ่งพระเนจรอยู่ใกล้ๆเข้ามาในเวลาที่เข้านั้นไม่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่จิตใจวอกแวกสวดพุทธมนต์ผิดผถูกถ บางทีสวดอยู่แต่ใจไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้เหล่าปีศาจก็แทรกตัวเข้ามาได้แล้วเวลาเข้านั้นก็ง่ายมากแต่เวลาไล่ปีศาจนั้นแสนยากต้องเรื้อรังลําบากตนเองเราหน่อเนื้อพุทธะที่เกิดจากกุศลพูดผีปีศาจเกิดจากเหล่าสัพสัตรเราจึงมีแต่ให้อภัยแล้วก็อภัยเท่านั้นเองแต่นั่นหมายถึงปีศาจพวกที่ไม่ดื้อดึงไม่ก่อเหตุอาเพศต่างๆหากแม้ว่าเหล่าพุทธบุตรได้เมตตาปราณีแล้วยังกล้าบังอาจกำแหงหานบุกเข้ามาในพุทธสถานโดยไม่ละเว้น ขนาดพระขนาดเจ้ามันยังกล้าถึงเพียงนี้แล้วกับมนุษย์มันจะกล้าทําถึงขนาดไหนอ่าเวรกรรมจริงแต่ก็โชคดีโชคดีที่เราได้อาศัยโอกาสนี้อธิบายเหตุผลในการบูชาพระพุทธรูปให้เหล่าสาสนิกชนได้เข้าใจแจม่มแจ้งเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็นับจากนี้ขอให้สาธุชนทั้งหลายจงประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเพื่อว่าเมื่อดับขันไปแล้วจะได้ข้ามวัฏฏะสงสารไปอยู่ในแดนแห่งนิพพานด้วยกันพอพูดจบ หญิงที่กวนอิมยืมร่างเป็นสื่อก็สุดนั่งลงและสีหน้าที่ขาวผ่องเหมือนจะเปล่งรังสีก็กลับซีดและเปลี่ยนเป็นปกติพอเธอลืมตาขึ้นก็เหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นขึ้นไม่มีผิดมีบางคนสอบถามเรื่องเมื่อสักครู่นะ่ะเธองงและตอบไม่ได้เพราะบัดน,นี้พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ถอนอำนาจของพระองค์ไปแล้วคนในห้องพุทธาวาสจึงเป็นอันเข้าใจกันทั่วกันว่าเมื่อครู่นี้พระโพธิสัตว์กวนอิมมาแสดงคุณวิเศษปราบปีศาจ และทุกคนในที่นั้นรวมทั้งหญิงและลูกหญิงลูกศิษย์อาจารย์เฉิงทั้งหมดก็พากันกราบขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมหลังจากที่กราบแล้วหวังเวยก็ถอนหายใจเหมือนกับโล่งอกเออตัวเราเองเคารพบูชาในเจ้าแม่กวนอิมแต่ต้องกลับมาบูชาปีศาจอย่างไม่รู้ตัวบัดนี้เห็นแล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันน่ากลัวเหลือเกินท้ายสุดก่อนจะเลิกงานมีคนถามอาจารย์เฉิงว่าอาจารย์ครับ ทำไมวิญญาณปีศาจร้ายมันสามารถเข้ามาได้แม้กระทั่งที่เป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานที่แห่งไหนก็ล้วนยินดีให้มวลสรรพสัตว์ผู้มีธรรมมาเยี่ยมเยือนเพื่อฟังพระธรรมจะได้รู้ซึ่งในบาปบุญคุณโทษและมีใจกรุณาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครจะเข้าก็ได้อธรรมของปีศาจมันก็คู่ขนานไปกับธรรมะดังนั้นการสวด สาธยายมนต้องตั้งใจให้บริสุทธิ์เป็นสมาธิจึงเกิดมงคลแต่ถ้ามีใจวอกแวกสวดผิดผิด,ผดถูกถูกก็อาจจะเข้าสู่ทางอาธรรมของปีศาจได้เพราะพวกผูดผีปีศาจบางตนได้บำเพ็ญตบะมานานหลายปีมันสามารถสิงสู่ในพระพุทธรูปเข้ามาในพุทธสถานได้นี่คือความพิสดารที่มีอยู่และเป็นไปได้ซึ่งเราต้องรู้แล้วก็ระวังแล้วก็ไม่ควรประมาทหวังเวยแล้วคนอื่นก็พากันพยักหน้าอย่างเข้าใจ พุทธสถานไม่ว่าภายในหรือภายนอกความจริงมีคนจํานวนไม่น้อยที่ถูกอานาจปีศาจครอบงําแต่ไม่รู้สึกตัวเพราะมันไม่มีสังขารรูปร่างแล้วก็เพียงตาเนื้อนี่ไม่สามารถจะเห็นมันได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทพหรือเทวดาการกราบพระก็ไม่เหมือนกับการบูชาบนบานขอลาภผลจากเทพเทวดาผู้ที่ไหว้พระด้วยความเคารพศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจะเป็นสิริมงคลและได้รับการคุ้มครองซึ่งถือได้ว่าถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติกุศลจิต มีบางคนเหมือนกันที่วิงวอนเทพเทวดาแต่ใจยังรักที่จะไหว้พระว่าที่จริงพระก็สามารถบันดาลให้สําเร็จประโยชน์ได้แต่ไม่เต็มร้อยตามที่ต้องการเพราะมีมารเป็นอุปสรรคสายสนคนในอันซับซ้อนนี้หวังเว่ยต้องจารึกไว้ในใจอย่างไม่รู้ลืมครับและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของหวังเว่ยเมื่อปี1985ที่ประเทศไต้หวันครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ